ครับพีพิลวิทย์นะครับรับบทเป็นโค้ชครับสวัสดีครับก้องพายคิมครับรับบทเป็นคอมครับครับสวัสดีครับน้องวิกเตอร์ครับรับบทเป็นคาร์บอนครับสวัสดีครับพีสนันยูนะครับรับบทเป็นบอสครับสวัสดีค่ะพาหนุ่ยนะคะรับบทเป็นแม่ของแจ็คค่ะอุ้ยขอโทษของม่าของแจ็คสวัสดีค่ะโซเซโบค่ะรับบทเป็นโรเซ่สวัสดีค่ะปุ๊กชลกนันรับบทเป็นพี่นาเป็นมหาลัยที่มีความเข้มข้นเราจะไปแบบแรกคืออยู่ในภาพไหนเพราะว่าพี่บีมเล่นไวบีมนะบอกว่าเรื่องนี้ว่าเล่นเป็นแบบบอสครับชื่อบอสแล้วอย่างนี้เป็นมาเฟียบอสสีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมีเหตุผลของมันว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเข้มข้นเลยในเรื่องของบทบาทแล้วก็แต่ละบทก็มีทั้งบู๊ด้วยสัมผัสทางอารมณ์ด้วยหรือว่าลองใจด้วยมันมีหลายอารมณ์ครับร่วมมือพาร์ทก็จะอยู่ในพาร์ทไหนอ๋อของผมเป็นทีมเดียวกับบอสเหมือนกันเป็นเดียวพี่บีมเลยครับผมก็นั่นแหละครับร่วมต่อสู้กันมาแล้วมันมีเนื้อเรื่องของมันเหมือนกันว่าเหตุผลของตัวละครของผมเนี่ยว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้หรือว่ามารู้จักกับบอสได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ติดตามชมในเรื่องว่าในเรื่องเป็นยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงยังผมก็เป็นรับบทเป็นน้องชายของพี่บอสนะครับเป็นน้องตัวละครโจครับก็คือก็จะอยู่ในบริการกับครอบครัวมากกว่าเหมือนเดิมครับคาร์บอนนะเรามันเป็นตัวสร้างความร้าวฉานให้กับคู่นี้มาอีกแล้วจะเรียกอย่างก็ได้เพราะท่านร้ายนี่บอสนี่สุดๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นคู่ปรับของกินในเรื่องครับผมที่แบบว่าเราจะเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะเป็นซีนที่แอคชั่นโหดๆนี่แหละครับที่จะเข้ากับกินแล้วก็วอด้วยตัวนี้นะคะพี่กุ้งก็คือว่าเป็นเจ้าแม่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเนาะกับตัวละครแล้วก็อาจจะมีผลทำให้การผิดของเรื่องไปค่ะเรื่องก็สนุกมากค่ะมันเกือบจะแฟนตาซีนะคะโอ้เรียกว่าแฟนตาซีก็ได้นะสนุกแล้วก็แบบคนแบบจะต้องได้รับบทที่ไม่เคยเล่นกันเนาะเด็กๆโซ่เล่นเป็นโรเซ่ใช่ไหมคะโซ่ก็โรเซ่เนี่ยเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตคอยอยู่กับแจ็คตลอดเวลาสายซัพพอร์ตแล้วก็เป็นลูกคุณหนูหลานคุณนายท่านหนึ่งในเรื่องสุดๆเล่นมันสุดอาม่าน่าจะเป็นความจริงใจเขามากที่สุดเพราะว่าอาม่าของแจ็คเป็นคนใจดีแล้วก็มีวิทยายุทธ์ในเรื่องนี้เป็นนางพญาผมขาวเราต้องสู้กันด้วยมีบทบู๊ด้วยนะคะคอยติดตามค่ะแล้วค่ะก็ทำไหวเนาะไหวโทรไปหาโจนิดนึงท่านี้วันนั้นไม่ถ่ายไปท่านี้มีการโยนเขียงด้วยนะโอ้โหใช่ไหมกระจุยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้บู๊เยอะบู๊เยอะครับโตก็บู๊จริงๆก็มีไปก่อนเปิดกล้องก่อนถ่ายครับครับผมก็ได้ไปเรียนเทควันโดครับกับอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ที่สอนนักกีฬาจริงจังเลยแล้วก็ไปเรียนพร้อมกับดินแล้วก็บอลนี่แหละครับเพื่อที่ตอนถ่ายทำเราจะได้ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็อย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับฉากแอคชั่นนะครับมันใช้เวลาถ่ายค่อนข้างนานพอเราได้ซ้อมก่อนเนี่ยมันเลยทำให้วันถ่ายทำมันก็ไปได้ด้วยความรวดเร็วครับไม่ได้ช้าอย่างที่คิดครับผมว่าสุดแน่นอนเป็นตัวแทนขาดเลยค่ะแบบว่าติดตามเร็วๆนี้กันยายนเร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนะครับแจ็คและโจ๊กเกอร์ทำไมที่มันเกิดขึ้นที่ระบบเข้มข้นแน่นอนนะครับแสดงวอร์และพวกเราเองก็เรียกว่าเต็มที่นะก็อยากที่จะนำชมแล้วก็สนับสนุนค่ายนี้แล้วก็เรื่องนี้